่ะนี่ผมส้มผมส้มนี่โคตรเปรี้ยวไม่เอานะจับอย่างนั้นคิ้วผมไม่ส้มเลยไม่ปัญหาคือหน้าใสกิ๊งเลยแหมตัวอย่างจ๊าบสวัสดีครับชาไอ้ปั๊ดโปรดีครับไอ้ปั๊ดโปรได้นอนบ้างยังครับเนี่ยนอนแล้วไอ้คนนู้นไอ้คนนู้นทำไมของเต็มโต๊ะงั้นนะทำไมจอพร้อมเหมือนไอ้คนนู้นอะพี่วันนี้แข่งเช้าไหมว่วงเหมือนโดนแกล้งอ่ะนั่นดิทำไมวันนี้เขารีบอ่ะไม่รู้ครับเดี๋ยวถามเขาให้หน่อยทำไมแข่งเช้าจังครับก็เปิดวิดีโอเป็นออลิมีนะคือทำประจำเนี่ยออลิมีนึกว่าเป็นเปิดออลิแฟนมาถึงเปิดตกลงเลยครับตกลงเลยครับตกลงเลยครับยังอยู่อีกอ่ะไปเทสเซอร์เทสเซอร์นั้นจัดหนึ่งไปเทสเซอร์พี่น้องหน่อยพี่หนึ่งเราไปทำบุญร้านเลยขอรับเท้าไงมีเท้าไปทวนมาใหม่เฮ้ยขอพรขอพรอย่าไปขอพรก่อนต้องไปปาร์ตเวลาได้นะแบบออกปุ๊บแล้วก็ถึงวัดเลยอ่ะแค่นี้เองไม่ออกจากบ้านแหละแข่งเสร็จเราไปทำบุญได้เลยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะทำบุญบ่อยตะก้องอ่ะมันตะก้องอ่ะปล่อยโฟอ่ะนะทำบุญปล่อยโฟอ่ะก็ทำไมเดี๋ยวนี้เหลือจอแค่นี้ละแข่งไงแล้วมันไม่เอาแผ่นมาดูเกี่ยวเก็บคุณมันได้ใหม่ดูเปล่าเฮ้ยได้อะไรใหม่ไหมอันนี้มีตั้งนานแล้วมีคงต้องมีแซดจะไปทำกับข้าวหรือไงธนาเข้า9592นะไม่เข้าเออทะเลาะนี่มาคำ4เลยแล้วแค่เข้าก็ปวดขนาดนั้นเลยไม่ต้องเข้าเราไปทะเลาะกันเดี๋ยวนี้หน่อยดิไอ้เหี้ยอะไรวันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นไงตื่นเช้าหรือเกินเราจะไหวแล้วตื่นเช้าไหวเสมอมาถึงแข่งเหรอดู TikTok ชงมาอย่างนี้ให้เล่นอะไรล่ะไปไหนแม่ตามหาเนี่ยแปะมาไม่โดนครับเข้ามาเออร์ชัตเตอร์ตรงนี้เคาะยกขึ้นไปสุดท้ายยังเกียร์ได้อยู่สำหรับเกเบี้ยวโยนหนีออกมาก่อนแต่ว่ารัสเซลจะล่วงจะหลุดเอาเรียบร้อยครับตามลงไปแล้วขึ้นม้ามาตรงนี้ครับสำหรับของโมพีเกือบได้ส่งตัวของเกเบี้ยวครับปล่อยออกมาได้ก่อนครับนี่จะบอลเพลย์จะตามเข้ามาเก็บงานสุดท้ายเป็นชัตดาวใส่ทางฝั่งของโมพีเอาไปได้แต่ว่าตัวเองน่าจะออกมายากสักหน่อยเลยครับนี่จะบอลให้พี่ปีตามเข้ามาแต่ว่าลิกกี้ตัวนี้จังหวะสไนป์ไปโดนเหมือนกันแล้วเข้ามาเกาะเกี่ยวสาระของนิฟเซ่นครับเล่นจังหวะสั้นใส่ทางให้พี่ปีโอ้เมื่อกี้ดันดีเรสดันไปโดนครับมีดาเมจอยู่ครับฟูพีก็เอ็กเซคชั่นไม่โดนด้วยนะครับลงมาแล้วเล็กต่อที่ลิกกี้กับท่านนี้ลิกกี้โอ้โหเจ็บกระจัดเรียบร้อยครับมีพิกเกอร์แต่ว่ายังไปไม่ถึงมุมที่จะพิกข้ามกระแพงฮะโอ้ตายลงไปก่อนครับแล้วเพียงจะเกาะเกี่ยวเล่นกันอยู่ตรงนี้ท่านนายพี่ปีดมีเกาะเกิดครับเกเบียวตามมารับงานให้แทนครับยืนชนหน้าแต่ว่าข้าเป็นเมจครับเหมือนจะยืนไม่ไหวต้องถอยออกไปแต่จ่ายดาเมจมาแล้วนี่ยังมีของแถมให้ไอฟอนโปรไปด้วยเหมือนกันถ้าไปสนใจมอทอสรัวๆนี่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับทางฝั่งเยเรน่าเท่าไหร่ครับแต่ไปแล้วครับตรงนี้แล้วช็อกตัดมาแต่ว่าไม่เจอใครเลยครับซาร่าของรัสเซลแล้วติดอยู่กลางวงล้อแบบนี้เรียบร้อยครับตาลอตีเรสก็ตามกันมีกองเกิดขึ้นใหม่ครับตรงนี้อย่างไรยิงอยู่ด้านหลังครับอีเรสจะถอยไปหาจังหวะยิงลิตเติ้ลบอยตามเข้ามาล้วงตรงนี้กดซาร่าของล็อกชิลขึ้นมาสุดท้ายแล้วอีเรสก็จริงครับแต่ว่าต้องแลกช่วยตัวเองไปอย่างแน่นอนกดเคี้ยวเข้ามาตรงนี้แล้วยังมีกองเกิดอยู่สลับของมาเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเป็นเกเบียลเดินไล่ตามมาสุดท้ายกลายเป็น2ดาเมจของทางที่เราที่ตายลงไปครับเลยครับเปิดก่อนแล้วกันตัว2คนนี้เป็นอยู่แค่กลางแม่น้ำครับเลือกลักไก่เปิดก่อนตรงนี้เยริน่าหมูพียืนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลรอจังหวะเออชัตเตอร์เคาะไปก่อนแล้วบิ๊กไปโดน3ตัวตรงนี้เดี๋ยวจะไปแล้วขึ้นมาเดี๋ยวจะเปิดไฟใส่ทางฝั่งของเกมที่ทะลอนครับตรงนี้รับเป็นลิกกี้ตามก่อนยืนขึ้นมากลางวงล้อมแล้วอยู่กลางวงล้อมตรงนี้ไม่น่าจะรอดจริงๆสำหรับเอลสุของลิกกี้ปาระเบิดมาแต่ว่าฆ่าใครไม่ได้สำหรับฝั่งของเกเบียลครับแล้วสุดท้ายจังหวะเปิดของดีฟอลต์ครับ
ขวาเวเบอร์ไปก่อนโดนอีเวสแล้วลิสบอลเพียงจะเข้าไปล้วงก่อนตรงนี้ครับรอบนี้มีดูดเลือดใหญ่ดูดอยู่ดูดอยู่บอสเซอร์ดูดอยู่เป็นเย็นตัวดูดมาแล้วไปไม่ถึงตัวอีเวสด้วยครับปาระเบิดมาก็จริงแต่จะฆ่าอีเวสไม่ได้ตรงนี้สุดท้ายนั่นก็เกิดขึ้นไปครับเกิดขึ้นมาใหม่ทางด้านของอีเวสเดี๋ยวจะเล่นอยู่ครับแต่ลิสบอลตามไปก่อนแล้วครับเราเซลช็อคมาด้านหลังครับตรงนี้เพื่อจะถ่านใส่ตัวอัลเบิร์ตโดนแต่ว่าจังหวะเข้ามาลุมมาตุ้มไปที่ทางด้านของป้อมแต่ว่าเข้าไม่สุดลิกกี้เกิดมาทันก่อนครับกิ๊กทำดาเมจได้อยู่แล้วกับอัลเบิร์ตโดน10วินาทีครับสำหรับหมูพี5วินาทีสำหรับตัวของอีเรสขอตรงกลางก่อนแล้วครับสำหรับ EA แล้วจะคู่ซีไปหรือเปล่ากดแข็งมา1จังหวะขอเคลียร์เวฟก่อนครับอัลเบิร์ตโดทำหน้าที่ในการเคลียร์คลิปตรงนี้อย่าปล่อยยังมีเกาะเกิดขึ้นมาใหม่ครับราเซลอยู่ด้านหน้าโดนสไลด์ไปสุดท้ายครับได้ฆ่าตัวของเกมเพื่อแลกไปเหมือนกันจังหวะตรงนี้ขึ้นม้ามาหมูพีเดินไล่ล่าสถานะของลิกกี้ได้ลงไปด้วยเหมือนกันราเซลอยู่คนเดียวอยู่ลำพังแบบนี้หวาเวจัดๆตามเข้ามาจากดิฟองเซ่นฟิกขึ้นมาเอาชัวร์เพื่อจะสตาร์ทใส่ตัวของราเซลยังดูเลื่อนได้อยู่แล้วแอบทืมไปแล้วไปเห็นหลังไวเห็นหลังไวเราวิ่งไปก่อนแล้วตอนนี้มีกระจกเกมที่จะบอลเพื่อนตีบ้างไว้ตอนนี้บอลกลับมาขึ้นมาอยู่ยังไงของลิกกี้มาตอนนี้กดแข้งไม่ได้เสียจังหวะไปเพียบจะตีบ้านอยู่ตรงนี้ให้พี่ตามไปแล้วลิกกี้ก็ไม่เหมือนจะไม่รอดกันแล้วไม่มีกองเกิดแล้วด้วยตอนนี้ก็เหมือนภารกิจจะไม่สำเร็จมิชชั่นเฟลมิชชั่นแอบบอร์ดแบบเต็มที่แน่นอนเหลือแค่คนเดียวนั่นคือทางของเกมเบี้ยวครับโอ้ยแล้วไล่กาเบียวแบบเอเดียซีครับเปิดพัดลมใส่หน้าไล่ฆ่ากาเบียวคนสุดท้ายของตี้อีอาร์เรน่ากดล็อกชิลมาไล่กันแบบนี้เลยแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วแหละครับโอ้กาเบียวบอกเหลือคนเดียวจริงๆโอ้มิชชั่นเฟลครับทำไม่สำเร็จครับดิฟองเหมือนจะเห็นหลังไวๆโอ้ยแล้วเมื่อกี้นี่เป็นทางด้านของยานาลิสบอลพยายามจะเบรกให้แล้วกลายเป็นทางด้านเอฟที่หลอนกลับมาตีเน็กซัสฮะมันออกดาเมจล้วนเลยมันมีแค่โยกะกับขวานี้มึงบอกแต่เลือดมันยังไม่เข้าถึงสูตรเลยไม่รู้พอรู้ก่อนนี้ก่อนอย่างรู้เข้าสูตรเลยเอาล้นต้องสูตรว่าต้องเปลี่ยนไม่มูลาก็อะไรทุกอย่างเป็นของแพงแท้เลยคือยืนสองอย่างแต่ต้นเกมเสียดายมึงโฟกัสที่พี่กันน้อยไว้ต้นเกมใช่กูพยายามเอาแม่งอยู่เยอะตอนนี้เก็บไปเยอะใช่มึงโฟกัสกันน้อยจัดเลยจริงๆสามเหลี่ยมมึงแม่งถ้าโฟกัสจริงๆช่วงต้นเกมมันน่าจะตายเลยมันเล่นมันเดินฟรีไปอ่ะต้นเกมมันเดินไปโปกใช่มันเดินไปโปกไอเต้เยอะเกินไอ้ที่อ่ะไอ้อ่ะครับเลยขึ้นฝนตัดกลางโปกนี้เราจบแล้วเดี๋ยวดูเข้ามาไอ้เหี้ยคนดูไอ้หน้าเขาแบบว่าเขาแบบเสียแต่เช้าเลยมีหน้าเป็นโปกมีตื่นเลยมีโอ้เกมแรกเพิ่งตื่นเลยตื่นจัดเสียแต่เช้าเข้าไปแล้วแบบเพิ่งจะเข้าไปตีป้อมตอนเหลือตัวแรก3ตัวกูวิ่งเลยไอ้เหี้ยมันโปกไม่ออกโอ้โหตีแตกเลยเข้าแต่เช้าเลยทำให้เราตื่นไงก็ดีแล้วไม่ได้แม่งโดนสดประกายนี่แหละนะสดชื่นสดชื่นเลยรอบนี้กูลาคืนเลยกูค้ำกูสับของอย่างเยอะไอเต้มาล้วงโดนเร็วกูไอ้อยู่ไหนแหล่งแฮร์โฆษณาแม่งยิงกูเลยไอเต้อะไรวะไอเต้บอกผมมาอยู่ผมพี่มาทำไมไอผมตายเลยไอเต้ก็บอกไอเต้มึงต้องมาลองดาเมจจนสุดเลยเจอนะเจอแน่แต่เข้าไหมไปไหมไปไหมไปแล้วครับแล้วขึ้นมาจังหวะนี้แล้วควงใส่ครับแต่ข้างหลังโดนซูก้าสกายฟอร์ใส่หน้าลิตเติ้ลบอยหายไปก่อนแล้วแอบลงไม่ทันด้วยครับทางด้านของโวคาร์ดฮะดีไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยเดินเข้าไปปวดแล้วมาครับมาเข้าไปของโดนซูก้าครับปีซ่าบ้าพลังครับฟิกเกอร์สกายฟอร์ครับเข้าไปเล่นด้านหลังแล้วตรงนั้นครับหมูพีได้เล่นอยู่ครับพี่พีก็หายลิกกี้ก็หายครับโดยอาร์มันโฟร์ซ้อนให้สวยๆเพื่อสักครู่แล้วไล่ไปข้างหน้าสำหรับดีบ็อกปาดไปเหลือเพียงแค่อาคาเฟ่แบบนี้ครับมีโอกาสที่จะปิดสกอร์เลยครับแล้วไปในบ่อต่ออีกครั้งแล้วออกมาแล้วตายครับเอเดียนซีโอ้โหจะเถียงกันอีกนะเหลืออีกหนึ่งคนแล้วให้จบครับตรงนี้แล้วเคี้ยวทันครับตายแล้ว 2-0-11 เสียเอเดียนซีเมื่อสักครู่นี่แหละอันนี้น่ากลัวไงใครไม่น่ากลัวไงใช่ไหมมันไม่ได้เบิร์นขนาดนั้นใช่อันนี้มึงเล่นดีแล้วที่เล่นสนุกไม่ก็โซลิเวอร์ของเนี่ยแต่ช็อตที่มึงเปิดคลองอันนี้ที่มึงโดดทำมันของฟังมอโซนบูเลยที่ผ่านไปห่างเอาไม่เอาคืนแต่ตอนช็อตที่มึงรัดได้เยี่ยแบบมันนำเป็นพันผมไม่จุดที่ผ่านมาไงแค่เงินนำเป็นพันเลยเสียทุกอย่างตอนใช่เลยแม่งโดนแม่งโดนถึงที่ผ่านดีแม่งแบบหนักเลยท่านเน่าหนูเองท่านเน่าหนูง่วงแล้วง่วงของหนูนะคะใช่นะแต่เขามองว่าเราต้นเกมก็ดีกว่าอะไรนะใช่เหรอหมายถึงว่าพยายามจะเข้าไปปวนเปลี่ยนอยู่ในปาร์ตี้ครับแต่ว
ว่านั่นเลยครับไม่ได้ครับแล้วเหมือนจะมีข้างหลังมาปัดได้2ตรงนี้ครับเป้ครับสตาร์ทแปะเข้าไปแล้วทางฝั่งของลิกกี้เก็บมูฟพี่ไปก่อนตรงแรกครับแล้วเพลจะเล่นด้านหลังแต่มันไม่ไหวจริงๆเกเบี้ยวเข้ามารูดสายไปครับได้ตัวของอีเรสมาอีบ็อกไปอีก1ศพที่หล่นลงไปเหลือแค่วัตโปกับทางฝั่งไอทีซีแล้วคีฟที่มีอยู่ด้านบนเพลจะเคลียร์ก่อนจากลิเลน่าแต่เหมือนว่าจะไม่ไหวตรงที่เดินเข้ามาแล้วโดนล็อกอัพไปก่อนจากไอทีซีต้องปัดตัวเองแล้วต้องเอาตัวเองออกไปได้ครับตรงนี้แฮปปี้บีเองยังเอาตัวรอดมาด้วยไม่มีคีก็จริงแต่ไม่สนใจครับจำนวนคนเยอะกว่ามากๆสำหรับฝั่งของเอริน่าตรงนี้ไม่จบกันง่ายๆครับตามขึ้นมาเป็น2ต่อ1แล้วอย่างแน่นอนครับกับตอนแรกของเอริน่าเอาเรียกว่าเอาชัวร์เป็นปาร์ตี้กันไปก่อนที่จะจบเกมเป็น2ต่อ1ของพวกเขาครับสลิมมันโดนเม็ดไฟเตะป่ะจะไม่โดนเชี่ยโดนกูกระโดดเข้าไปไล่มาในตอนก๊อตเข้าอ่ะที่เลือดมันเหลือน้อยๆกูเห็นเลือดมันลดก็เลยกระโดดแค่นั้นแหละเลือดมันลดนิดนึงกูจะโดนกูตายกูดูไงถ้ามันเลือดเต็มมันมีโดนที่อะไรก่อนกูแล้วกูก็กระโดดใส่มันแน่โดนกูตอนแรกไม่ว่ามันมีดูดใหญ่มันได้กดเลยยาวมาใช้เลยเก็บมันไว้ต่อนะเฮ้ยมันดีอยู่ถ้าเจอตัวอื่นนะตัวไหนวะตัวไหนวะเออไม่รู้ตัวไหนวะตัวอื่นตัวเบิร์ดที่ไม่ใช่ดามิเบิร์ดทำไมกูสองเขาเปล่าเขามาครับอ้าวมันจะไม่พังครับพี่ไอ้กล้วยเปล่าไม่กล้วยบวชีอ่ะเออเอาปะจะไปเอาละมั้ยบวชให้เชื่อเติ่งนิดเดียวโดดไปที่คลิปแล้วแตก3แล้วต่อตัวกระโดดแต่มีคนอยู่ข้างๆแล้วรับตรงนี้ให้ครับดึงแล้วกูมาข้างหลังใครบีอยู่แฮปปี้บีได้แล้วครับไหลไปที่อีแล้วไหลไปข้างหลังใส่หมูพีกดแข็งหลบตรงนี้แล้วโดนผ่าออกมาในทีซีแล้วยิงฟรีครับแล้วหมูพีแล้วได้คืนเหมือนกันครับไปไม่ถึงติดซันโลสุดโอ้ทางด้านบนครับคือ NEC เนี่ยถ่ายอยู่ตั้งนานแล้วครับถ่ายอยู่2นานแล้วครับตั้งแต่โอ้ยบัตรนี่ยู่หมดแล้วครับต่อยทาวเวอร์โอ้ยกินกะทิไปแล้วจู้มีล้างอยู่ครับไปแล้วจ้าโอ้แต่ครับเบสบอกเหลี่ยมมันเปิดๆแบบนี้ฉันแย่งอู้หูพี่เจ็บหนักมากแล้วดีฟ็อกเดินขึ้นนะแล้วฟิกเกอร์ไปแล้วแล้วจับก่อนแล้วจ้าได้ใครไม่ได้แล้วโอ้เลือดไม่พอให้ยืนครับกาเบียวจับก่อนเลยหน้าป้อมโดยเสิร์ฟไล่แล้วดองล็อกชิลอยู่แต่ข้างหลังนี่ไปเบรกให้แล้วลิตเติ้ลบอยล้มลงไปแล้วยิงอยู่ครับลิตเติ้ลบอยหายไปพร้อมกับฟาแลกฮะคนเยอะกว่าเห็นแล้วโดดไปลูกไอเบรกครับเอ็นดีซีไปค้ำหลังให้แล้วเซเนียวาร์ปวาร์ปกับหลังมาลงแล้วผลักให้เอ็นดีซีแล้วยิงครับบีบีล่วงลงไปก่อนครับแล้วอย่างที่สายหลายวิธีอาคาเฟ่ยิงฟรีอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วแค่การเบี้ยวยิงระยะกันแล้วเป็นเอสครับไรที่หิวทั้งตัวเลยว่ะเฮียเอสซีสิบเอ็ดไอ้เฮียเนี่ย41 43คือตอนเนี้ยเค้าอ่ะนัดวันทีมไว้ตอนเย็นตอนบ่ายมึงจะพักก่อนเปล่าหรือว่าอยากซ้อมตั้งแต่ตอนบ่ายเลยโอ้โหพอแล้วดูแข่งซ้อมได้นะแล้วแต่แข่งต่อไอ้หมดซ้อมต่ออ้าวไม่ได้จะซ้อมต่อไม่ตอนแต่ว่าตอนเย็นมีแล้วนะตอนเย็นก็ต้องซ้อมนะเว้ยแต่ตอนบ่ายอ่ะจะซ้อมก็ได้ไม่ซ้อมก็ได้ไม่ซ้อมก็ได้ทางงานถ้าก่อนพักหมอคือต้องเพราะว่าตื่นเช้าซ้อมเย็นดีกว่าซ้อมเย็นครับก็ชื่อเย็นเมื่อวานไม่ชอบไงเข้าใจเข้าใจแต่พอมองภาพจริงๆแล้วมันก็ไอพีก็เล่นยากจริงเพราะว่าฮีโร่เราพอมันเปิดแอนเนตกับเทลมาปุ๊บแบบคือกูรู้แล้วว่าเราต้องเล่นตั้งโซนลมต้องไปลมกันไอ้ย่าเราเลิกลันดอมมาแถมเข้าไปเลยแอบไปท้ายปุ๊บแบบเราไม่มีเราเล่นได้ก่อนสักคนหนึ่งเลยกูเลยมองว่าถ้าจะเปิดตรงนั้นกูมองว่ากีฬาน่าจะดีนะต้องมีทางเลือกใช่ไหมหรือไม่ก็เปิดตัวอื่นที่เป็นป่าตัวอื่นโคเทียนไฟเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้เราต้องมีตัวเล่นให้ไอโน่เดี๋ยวจะบุยลำงงก่อนนะเฮ้ยรู้ได้ไงเจอคุยแล้วเฮ้ยตัวเองที่เห็นต้องใหญ่อยู่เฮ้ยต้องใหญ่อยู่แล้วอารมณ์ไม่แทงเลยเจอมูรำหรือพีเอสจีพูดไม่จบเลยเจออยากเล่นมูรำหรือพีเอสจีโอ้โหกูพูดไม่จบไงจะเล่นทำไมไม่พี่ตัดตอนแก้ตัวออกแล้วก็ใส่แค่ตอนแรกไม่แกพี่ตัดลงวันนี้เลยชัวร์ลงลีเอาแบบคลิปสั้นอ่ะเอาแบบคลิปสั้นอ่ะมีสัมภาษณ์ไหมเนี่ยมีด้วยเหรอใครสัมภาษณ์สัมภาษณ์มีด้วยเหรอไอพีอ่ะไม่แต่ถ้ารอบหน้าแล้วมันเป็นความแมนเนจเกอร์ไม่อยากให้เป็นป่าเล่นให้เลยไม่อยากให้เป็นป่าแอดนะฮะป่าจบเขียวอ่ะใช่แบบป่าจบเขียวแต่แม่ก็ตัวเปิดไฟให้หน่อยงั้นเราไม่มีตัวเปิดเลยมาหลอดโอ้โหสัตว์มาหลอดโอ้โหไม่ได้หรอมินนี่มันดีฟ็อกเอ็นตัวจริงอีกแล้วก็ลันดอนมันชอบไอ้ตัวสามมันจริงแต่ถ้าไม่ใช่เราไม่ได้เล่นความแมนเนจเกอร์อ่ะก็ได้อยู่แต่พอเราเล่นความนี้อ่ะแต่แอซิสไอ้เหี้ยแอซิสเป็น13ตัวแอซิสกู11ไม่เกมแรกกูได้43เกมเมื่อกี้กูได้43กูได้10แบบเยอะชิบหายอ่ะไอ้เหี้ยกูเห็นเปิดแอนเนตเทลมากูบอกพี่แมทความสูงเปอร์เซ็นต์เรามาแล้วพี่ความสูงเปอร์เซ็นต์ที่เด็ดเลยอ่ะพี่แมทว่าไงพอบอกเขาพูดว่าเชดแล้วแม่แล้วพี่3มาเปิดมันลันดอกูแบบโอ้
เก็บจีนเลยเนี่ยเปิด2แครี่ไปใน3พิกแรกไอ้สัตว์เอ้ยเบิร์ดไม่ตายบังเต้ต้องการนั่นเองไอ้เหี้ยไม่ตายพี่โอมจับได้ป่ะวะคุณจับได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยนึกว่าดาเมจจะพอไอ้สัตว์ยิงไม่ตายไอ้เต้กูเปรี้ยวจีนเมื่อกี้เมื่อกี้เค้าขอได้เล่นได้เล่นพรสักทีกังวลคอมมาลิฟคอมเอาลิฟ64ไว้เฉยด้วยผมไม่ได้จับไม่ได้จับมาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยเค้าเล่นเป็นกันหมดแล้วทอนน่ะอืมเค้ามีเวลาฝึกกันหมดแล้วไม่ปวดเท่าไหร่ทอนเดอะบีทมึงเนี่ยออฟฟิศออฟฟิศทอนเดอะบีทที่ไม่มีตัวโปรหนังโป้เหรอเฮ้ยโรเต้โรเต้ที่เสียตกใจหมดทำไมแอร์มันร้อนกันจังวะเสื้อไม่ต้องเหรอคนเปิด27ก็ร้อนเพราะปรับแอร์เย็นแล้วแพ้ไงเออปรับแอร์ร้อนแล้วชนะไม่รู้อ่ะปรับแอร์เย็นแล้วไหลตัวเกมยูทูบไงยูทูบไม่ได้เหรอเปิด YouTube ดิ